สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Garena Moonlight Blade กันนะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบไปแล้วเมื่อวันที่2สิงหาที่ผ่านมานี้นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิวความรู้สึกหลังเล่นไปได้สักพักนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเกม Moonlight เนี่ยครับอย่างที่รู้กันว่าเป็นเกมแนวเก็บเวล MMORPG สไตล์จอมยุทธจีนนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครมาให้เราเล่นนะครับ6สำนักด้วยกันได้แก่1ครับสำนักไถ่ไปใช้อาวุธกระบี่นะครับสำนักนี้จะเน้นการโจมตีระยะประชิดแล้วก็มีพลังโจมตีที่รุนแรงรวดเร็วนะครับตัวละครสามารถเล่นได้ทั้งเพศชายและก็หญิงนะครับผม2นะครับสำนักทีเฮียงใช้วรยุทธล่มนะครับผมมีพลังโจมตีที่สูงแล้วก็มีความสามารถในการซัพพอร์ตช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็จะเล่นได้เฉพาะตัวละครหญิงเท่านั้นนะครับผม3นะครับสำนักชิงอุยนะครับสำนักนี้ใช้ทุนในการต่อสู้แล้วก็เป็นสำนักที่เน้นสายแทงเป็นหลักนะครับมีพลังชีวิตที่สูงแล้วก็มีพลังป้องกันที่สูงนะไว้สำหรับปะทะชนในแนวหน้าได้อย่างดีนะครับสามารถเล่นได้ทั้งตัวละครเพศหญิงและชายครับผม4พักกระยาจกนะครับหรือหมัดเมานั่นเองมีความสามารถในการโจมตีต่อเนื่องนะครับพร้อมทำคอมโบคู่กับน้องหมาไซเบเรียนคู่ใจได้อย่างดีนะครับเล่นได้ทั้งตัวละครหญิงและชายเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าตัวละครจะเข้ากว่านะเป็นไอ้หนุ่มหมัดเมาอะไรอย่างนี้นะครับ5พักบุปผานะครับใช้วรยุทธคลุยในการโจมตีนะครับผมเป็นอีกสายซัพพอร์ตหนึ่งที่เด่นทั้งด้านการโจมตีและการป้องกันนะครับผมเล่นได้ทั้งตัวละครชายและหญิงเหมือนกันครับและสุดท้ายนะครับพักตึงมงนะครับเป็นพักที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะใช้วรยุทธพัดและบุญเชิดนะครับเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับที่ทำดาเมจได้รุนแรงนะครับผมเล่นได้ทั้งตัวละครหญิงและตัวละครชายเช่นกันครับสำหรับการสร้างตัวละครในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเลยนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการปรับแต่งรายละเอียดได้เยอะมากๆนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถออกแบบตัวละครได้อย่างที่ต้องการเลยนะครับปรับแต่งได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าลูกตาในตาสีผิวหูเหิบรูปร่างมีรอยทรงรอยสักใส่ได้หมดเลยนะฮะยกเว้นแค่สีผมอย่างเดียวนะครับก็คือตอนสร้างตัวละครเนี่ยเราจะเลือกได้แค่ทรงผมนะครับส่วนสีผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไอเทมภายในเกมในการเปลี่ยนสีเอาทีหลังนะครับหลังจากที่ว่าปลดล็อกทรงผมใหม่ๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับมาถึงรูปแบบการเล่นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ PC นะครับจึงทำให้การเดินเควสต่างๆเนี่ยมีระบบออโต้เข้ามาช่วยนะครับแม้ว่าในการโจมตีก็จะมีระบบออโต้มารองรับเช่นกันนะครับแต่ว่าจะสามารถใช้ได้เฉพาะเวลาเราสู้กับมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใช้ได้ในระบบ PVP นะครับผมอันนี้เราต้องกดมือเองนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวเกมส่วนใหญ่จะเน้นระบบออโต้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวเบื่อนะครับเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยปลดล็อกเลเวลไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์อื่นมาให้ทำอยู่ไม่ขาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับ NPC นะครับหรือการเลือกอาชีพรองนะครับผมที่มีให้เลือก6แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพผู้คุ้มกันมือปราบนักล่าข้าหัวนักสำรวจนักปรุงแล้วก็นักปราบนะครับเรียกได้ว่าเล่นกันไม่เบื่อเลยนะครับแถมเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมแนะนำเลยนะครับเพราะมันน่าสนใจมากๆหากใครเนี่ยไม่ใช่สายรีบนะผมว่าลองเสพเนื้อเรื่องกันดูนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะไม่ยากนะครับเนื้อเรื่องน่าติดตามเลยทีเดียวเชียวนะครับผม对不起，撞到你了，少侠。没关系，没关系。姑娘没带伞，快去避雨吧。那，奴家先去避雨。และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกมในยุคนี้นั่นก็คือระบบสุ่มกาชานั่นเองนะครับผมโดยที่ในเกม Moonlight Blade นั้นก็จะมีระบบสุ่มให้เราได้เล่นกันหลักๆอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับการสุ่มหาชุดแฟชั่นนะครับแล้วก็2การสุ่มหาคู่หูจัดทัพนะครับผมโดยเราจะได้สิทธิ์ในการสุ่มฟรีวันละ1ครั้งนะฮะส่วนนอกเหนือจากนี้เราก็ต้องเอาหาตัวสุ่มเนี่ยได้จากการทำคอนเทนต์ในเกมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมสุ่มได้ที่คาดตานะครับแล้วก็กดรับมาแล้วก็เข้าไปดูตู้เสื้อผ้าของเรานะครับซึ่งในเกมจะมีตู้เสื้อผ้าให้นะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมก็จะมีชุดแฟชั่นอยู่มากมายเลยนะแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าสีผมเนี่ยนะครับมันต้องเข้ามาเปลี่ยนในเกมนะครับโดยใช้ไอเทมในการเปลี่ยนสีผมด้านล่างนะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับผมนี่ครับน้ำยาย้อมสีนะครับในการเปลี่ยนสีผมหนึ่งครั้งก็สามารถหาได้ตามนี้เลยนะครับนี่ผ้าคาดผมที่สุ่มได้เมื่อกี้นี้นะครับก็จะมาอยู่นี่นะฮะกดใส่เลยโหดูเท่ซะนะอย่างกับตัวละครหนึ่งในซีรีส์วายปาราบัญจาลัทธิมารเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับในเกมจะมีระบบดันเจียนนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถจับคู่ปาร์ตี้กับเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์หรือข้ามเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับลงไปหาของนะครับโดยของก็จะมีกำหนดอยู่ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมดันเจียนก็จะมีตามนี้เลยฮะปลดล็อกตามเลเวลของเรานะครับผมแล้วก็
นอกจากนั้นถ้าใครไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นตามเควสความสำเร็จนี้ได้เลยนะครับรับของรางวัลต่างๆเพื่อเอาไปแลกใช้ตั๋วในการสุ่มหาคู่หูหรือสุ่มหาชุดแฟชั่นอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมแล้วก็ยังมีนะครับดันเจี้ยนส่วนตัวเอาไว้หาของในการพัฒนาตัวละครของเรานะครับโดยเราสามารถจัดทีมคู่หูของเรานะครับจากที่เราเห็นขวามือเนี้ยจัดทับลงไปนะครับเพื่อทําภารกิจพิชิตดันเจี้ยนส่วนตัวได้นะครับไม่ยากครับสามารถทําได้ง่ายๆเราสามารถหาคู่หูได้จากตัวสุ่มนะครับผมแล้วก็คู่หูเราเนี่ยสามารถอัพเลเวลและพัฒนาได้ด้วยนะครับโดยได้เข้าไปตรงหัวข้อของคู่หูเลยนะครับนี่ครับคือคู่หูของเรานะครับสามารถอัพเลเวลได้ที่ผมสุ่มมาได้สีม่วงถึง3ตัวนะเป็นชั้นยอดนะครับผมนะฮะนี่อัพเลเวลตรงนี้นะครับโดยเก็บคัมภีร์ที่เราได้จากการทำภารกิจมาอัพเลเวลตัวละครคู่หูเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีการสุ่มอยู่2แบบนะสุ่มแฟชั่นนะครับนี่แล้วก็นี่คือสุ่มคู่หูหรือที่เรียกว่าวีรชนนั่นเองครับนี่ผมได้การสุ่มฟรีหนึ่งครั้งวันนี้ครับมาดูกันเลยว่าได้ใครได้เป็นเศษคู่หูอะไรว่าอ่านชื่อไม่ทัน นั่นแหละครับเราเก็บเศษคู่หูครบแล้วก็สามารถแลกรับคู่หูได้1ตัวนะครับนี่ก็คือจะใช้ในการลงดันเจี้ยนส่วนตัวนะครับหาของมาพัฒนาตัวละครนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีระบบประลองนะครับ 1v1 5v5 40v40 แล้วก็นี่ครับ Battle Royale นะครับอันนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะผมยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวขอเก็บเลเวลตัวละครทำของให้ดีกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปลองกันนะครับผมเอาละครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเกม MMO ที่น่าสนใจมากๆนะใครที่ชอบธีมวรยุทธ์จีนๆนะครับก็เรียกได้ว่าไม่น่าพลาดเกมนี้นะครับภาพสวยนะครับระบบน่าสนใจมากมายส่วนตัวผมเองนะก็คงจะเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมหลักนะครับนอกจากซูเปอร์แมทช์แชมเปี้ยนแล้วก็Black Desert Online ก็คงจะมีเกมนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามีคอนเทนต์อะไรเนี่ยหรือใครสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Disco.